ง Celebrity Talk วันนี้นะคะให้คุณผู้ชมถ่ายเล่นๆกันก่อนว่าเซเลบสาวสวยของสอนคนนี้คือใครคะยังจำสาวสวยคนนี้กันได้ไหมคะน้องฟิล์มมิสทิฟฟานี่ปี2007เห็นภาพนี้บอกตามตรงว่าถ้าไม่รู้จักเธอมาก่อนไม่เชื่อแน่นอนว่าเธอเป็นสาวประเภท2ค่ะเพราะทั้งหน้าตาผิวพรรณรูปร่างไม่ฟ้องเลยว่าเคยเป็นเด็กหนุ่มหน้าใสมาก่อนและวันนี้เราโชคดีได้คิวของน้องฟิล์มมาค่ะจะมาล้วงลึกนะคะว่าเธอมีเคล็ดลับอะไรในการดูแลตัวเองให้สวยกว่าสาวแท้อย่างเราบางคนซะอีกค่ะและมาย้อนอดีตวันๆของเธอกันด้วยค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะลูกศรสวัสดีค่ะคุณผู้ชมเห็นไหมคุณผู้ชมคะผู้หญิงคนนี้ถ้าไม่รู้จักประวัติหรือรู้จักฟิล์มมาก่อนพี่ไม่เชื่อเด็ดขาดว่าเคยเป็นหนุ่มน้อยหน้าใสด้วยอะประมาณนั้นค่ะคือหน้าหวานมากคุณผู้ชมหวานจนผู้หญิงอย่างเราหลายๆคนอายไปเลยทีเดียวเดี๋ยววันนี้เรามาย้อนอดีตกันก่อนนะคะคือตอนที่เราเห็นน้องฟิล์มรู้จักน้องฟิล์มก็คือหลังจากประกวดได้รางวัลแล้วค่ะเป็นมิสซิฟฟานี่ยูนิเวอร์สปี2007แล้วก็ได้ตำแหน่งมิสอินเตอร์เนชั่นแนลควีนนะคะเป็นระดับโลกด้วยปี2007เช่นเดียวกันอะไรทำให้ฟิล์มเนี่ยนะคะตัดสินใจเข้ามาประกวดตอนนั้นต้องบอกเลยว่าเป็นเด็กน้อยต่างจังหวัดที่มีความใฝ่ฝันว่าอยากจะเป็นนางงามก็เริ่มจากการประกวดตามเวทีตามจังหวัดต่างๆพอถึงเวลาเหมาะสมก็ได้มาประกวดมิสซิฟฟานี่ฟิล์มคิดว่าตัวเองเนี่ยอะไรมันเป็นเหมือนจุดที่แบบว่าเหมือนคลิกกับกรรมการหรือชนะใจมาได้ต้องบอกว่าในการประกวดนะคะสิ่งที่เป็นจุดเด่นของตัวเองมากที่สุดก็ต้องเป็นเรื่องของความเป็นตัวของตัวเองสำคัญมากนะคะไม่ว่าจะเป็นบุคลิกภาพรอยยิ้มการตอบคำถามหรือว่าการแสดงความจุดเด่นของตัวเองออกมาให้ได้มากที่สุดแต่ทราบว่าหลังประกวดมาแล้วนะคะผู้ชมคะน้องฟิล์มก็เจอกับวิกฤตชีวิตช่วงนึงอันนี้มันเกิดจากอะไรคะตัวเราเองเนี่ยเราเป็นผู้ชายอะค่ะวันนึงกินหลายมื้อมากค่ะวันนึงกินประมาณ8มื้ออย่างเงี้ยมื้อดึกใช่ค่ะมื้อดึกยังต้องกินอยู่เลยแล้วก็กินแล้วตัวอ้วนง่ายมากเพราะว่าโครงเดิมเราเป็นโครงผู้ชายหน้าท้องอะไรเงี้ยค่ะจะออกเยอะมากสังเกตผู้ชายจะชอบลงพุงตายละวะใช่จะหน้าท้องจะออกเยอะยิ่งตอนที่หลังจากไปแปลงเพศแล้วเงี้ยค่ะคือมันก็ระดับฮอร์โมนในร่างกายมันเปลี่ยนก็กลายเป็นว่ายิ่งอ้วนง่ายขึ้นระบบการเผาผลาญก็ยิ่งเสื่อมลงอะไรเงี้ยค่ะยิ่งแย่ไปใหญ่เลยตอนนั้นน้ำหนักหนักมากคือหนักกว่าตอนนี้เท่าไหร่คะตอนนั้น70เลยค่ะแล้วตอนนี้เท่าไหร่ตอนนี้50ค่ะโอ้โห20โลจริงๆตอนนั้นเป็นสาวประเภท2ร่างยากก็ต้องไปทำเป็นคอสตูมเป็นอยู่เบื้องหลังไปเลยอะไรเงี้ยค่ะจริงๆใช่แทนที่จะได้อยู่เบื้องหน้าอะไรเงี้ยค่ะแล้วฟิล์มทำยังไงอะตอนนั้นก็มันต้องมีตัวช่วยในเรื่องของการไปบล็อกแป้งบล็อกน้ำตาลแล้วก็บล็อกเกี่ยวกับพวกทำให้เราอ้วนต่างๆด้วยการทำงานทั้งไขมันเก่าไขมันใหม่ในร่างกายเราต้องมีการทั้งดักทั้งจับด้วยก็ต้องทำให้ไขมันของเราเนี่ยกลายมาเป็นกล้ามเนื้อให้ได้และเป็นกล้ามเนื้อที่กระชับฟิตแล้วก็เฟิร์มแสดงว่าตอนนั้นเนี่ยตัวเองเนี่ยแก้เองไม่รอดแล้วไม่รอดแล้วค่ะคือทำมาทุกอย่างแล้วจริงๆคือด้วยตัวเองเนี่ยมันไม่ได้จริงๆนะคะเพราะว่าสรีระเราก็ไม่เหมาะกับการออกกำลังกายที่มากเกินไปแต่คราวนี้ตัวช่วยของน้องฟิล์มเนี่ยเห็นบอกว่าที่น่าสนใจมากเพราะว่ามาจากธรรมชาติแล้วก็อย่างที่บอกหลักการเมื่อสักครู่นี้จากธรรมชาติหมดเลยมาจากธรรมชาติหมดไม่มีผลข้างเคียงแล้วเราใช้ธรรมชาติบำบัดตัวเราเองให้เรารูปร่างดีขึ้นโดยที่ไม่ต้องไปใช้สารเคมีปลอดภัยแล้วก็ดีต่อร่างกายเราเหมือนเป็นการดูแลสุขภาพด้วยสิ่งที่น้องฟิล์มพูดถึงเนี่ยนะคะสารอาหารธรรมชาติต่างๆเหล่านี้มันคืออะไรไปฟังเป็นความรู้กันก่อนนะคะจากข้อมูลที่เราได้ค้นมาทำให้ทราบว่าปัจจุบันสารอาหารธรรมชาติที่วงการลดน้ำหนักทั่วโลกกำลังนิยมมากที่สุดก็คือถั่วขาวค่ะยุคนี้ใครไม่รู้จักถือว่าเชยสุดๆเพราะถือเป็นพระเอกแห่งพืชพันธุ์ธรรมชาติที่ช่วยเปลี่ยนแป้งเป็นน้ำตาลกลูโคสเพื่อทำให้ร่างกายได้รับพลังงานจากแป้งน้อยลงและรู้สึกอิ่มมากขึ้นยิ่งถ้าเป็นถั่วขาวสายพันธุ์ดีจากประเทศฝรั่งเศสแล้วล่ะก็ขอบอกว่าแจ๋วสุดๆไปเลยค่ะกระบองเพชรสุดยอดสารอาหารธรรมชาติที่นักวิทยาศาสตร์ยืนยันว่าเป็นสารลดความหิวได้ถึง 40-60% และยังเป็นใยอาหารที่สามารถดักจับไขมันได้ดีและยังช่วยสลายไขมันเก่าได้ดีด้วยค่ะสุดท้ายก็คือสาหร่ายเคลตัวช่วยสำคัญในการดักจับแป้งและไขมันไม่ให้ถูกย่อยเข้าสู่ร่างกายนอกจากนี้ยังช่วยรักษาสมดุลฮอร์โมนเพิ่มระบบภูมิคุ้มกันป้องกันการสะสมของคอเลสเตอรอลในหลอดเลือดค่ะฟังดูแล้วเหมือนเป็นวิธีดูแลรูปร่างที่ได้ผลดีต่อสุขภาพไปด้วยใช่ค่ะใช่ไหมคะนอกจากสารสกัดธรรมชาติที่เราได้รู้ไปนะคะยังมีในส่วนของวิตามินด้วยนะคะมีวิตามิน B1 วิตามิน B6 ที่จะช่วยบำรุงของการรักษาสมดุลของร่างกาย
แล้วก็บำรุงสมองให้เราไม่โทมแล้วก็มีสุขภาพที่ดีนอกจากนี้นะคะยังมีแอลคาเนทีนอัลทราเทรดด้วยช่วยเรื่องการเผาผลาญในการสร้างเมตาบอลิซึมในร่างกายให้เรามีระบบผลาญที่ดีมากยิ่งขึ้นด้วยค่ะนี่คือเหตุผลที่ทำให้ฟิล์มมีหุ่นดีได้แบบนี้นั่นเองเอาเป็นว่าคุณผู้ชมที่สนใจวิธีที่น้องฟิล์มใช้แก้ปัญหาในเรื่องรูปร่างค่ะไม่ว่าจะคุณผู้ชายหรือคุณผู้หญิงก็ใช้วิธีนี้ได้เหมือนกันนะคะคุณผู้ชมโทรศัพท์ไปหาข้อมูลเป็นความรู้เพิ่มเติมหรือสอบถามได้ค่ะที่02-290-0929หรือ1577นะคะเราต้องดูแลรูปร่างกันเนาะให้เราดูดีเพราะว่าผู้หญิงอย่าหยุดสวยค่ะเดี๋ยวกระเทยจะสวยกว่าคุณผู้ชมค่ะสโลแกนใหม่ผู้หญิงอย่าหยุดสวยเดี๋ยวกระเทยจะสวยกว่าฟังแล้วสะเทือนเพราะตอนนี้ก็รู้สึกว่าโดนกับตัวอยู่งั้นเรารีบลารายการกันไปดีกว่าวันนี้ต้องขอบคุณฟิล์มจริงๆเอาเคล็ดลับดีๆมาให้ทั้งคุณผู้หญิงผู้ชายได้ใช้ในการดูแลรูปร่างแล้วก็ได้มาย้อนอดีตกับน้องฟิล์มคนสวยของเราในวันนี้ขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะสนับสนุนรายการโดยน้ำดื่มสะอาดน้ำดื่มสิงห์และสลิมเอ็กซ์เพรสเคล็ดลับผอมขั้นเทพของแท้โทร02-290-0929